พร้อมเราในช่วงเวลาแห่งสงครามมีการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนด้วยจุดมุ่งหมายที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ในบางครั้งผลการทดลองก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่บางครั้งผลลัพธ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดดังเช่นการทดลองฝืนธรรมชาติของการพักผ่อนที่ผลลัพธ์กลายเป็นการปลุกบางอย่างให้ตื่นขึ้นมาการทดลองนี้มีชื่อว่า The Russian Sleep Experimentย้อนกลับไปในช่วงปลายของยุคปี1940กองทัพรัสเซียจับมือกับกลุ่มนักวิจัยได้คัดเลือกตัวอย่าง5คนเพื่อมาทำการทดลองสุดโหดที่เรียกว่า Sleep Experiment หรือการทดลองอดนอนโดยการทดลองนี้คือให้5คนที่ถูกคัดเลือกมาตื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลา15วันโดยอาศัยการใช้แก๊สกระตุ้นและการทดลองเนี่ยจะเป็นการอดนอนยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้เข้าร่วมทดลองทั้ง5คนทั้งหมดเป็นนักโทษทางการเมืองจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทุกคนเต็มใจและจะเข้าร่วมการทดลองนี้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะถูกขังอยู่ในสถานที่ปิดโดยกลุ่มนักวิจัยจะต้องเป็นคนคอยสังเกตปริมาณออกซิเจนโดยไม่ให้แก๊สนั้นฆ่าผู้เข้าร่วมทดลองทั้งหมดเพราะแก๊สจะเป็นพิษถ้าปริมาณเข้มข้นสูงเกินไปโดยการทดลองครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีกล้องวงจรปิดพวกเขาจึงมีแค่ไมโครโฟนและหน้าต่างกระจกหนาขนาดช่องไม่ใหญ่มากนักเพื่อใช้สังเกตอาการของผู้เข้าร่วมทดลองภายในห้องมีหนังสือจำนวนหนึ่งเตียงนอนที่ไม่มีผ้าห่มมีน้ำดื่มและห้องน้ำที่ใช้งานได้และมีอาหารแห้งที่เพียงพอให้กับ5คนนั้นน่ะอยู่ได้1เดือน5วันแรกทุกอย่างดำเนินไปตามปกติใน5วันแรกราบรื่นดีไม่มีอะไรผิดปกติผู้เข้าร่วมการทดลองไม่บ่นเท่าไรนักพูดคุยกันเหมือนคนปกติเพราะทุกคนนั้นน่ะได้รับสัญญาว่าจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อยอมรับการทดลองนี้และอดนอนจนครบเป็นเวลา30วันการสนทนาและกิจกรรมต่างๆของพวกเขาถูกจับตามองและบันทึกเอาไว้พวกเขาพูดถึงอดีตที่เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆและเนื้อหาของบทสนทนานั้นก็เริ่มโหดร้ายขึ้นหลังจากวันที่4หลังผ่านไป5วันพวกเขาเริ่มบ่นถึงสภาพเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องมาเป็นแบบนี้และเริ่มแสดงอาการหวาดระแวงอย่างรุนแรงพวกเขาหยุดคุยกันและวนเวียนกันกระซิบผ่านไมโครโฟนมันแปลกมากที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถทำให้ผู้คุมน่ะไว้ใจพวกเขาได้จากการหันหลังให้กับฝั่งเดียวกันนั่นหมายถึงเหล่าผู้เข้าร่วมการทดลองด้วยกันนั่นเองและนักวิจัยคาดว่านี่อาจจะเป็นผลจากแก๊สก็ได้9วันผ่านไปผ่านมา9วันแล้วหนึ่งในผู้เข้าร่วมการทดลองเริ่มตะโกนออกมาเขาวิ่งไปวิ่งมาในห้องและเรียกร้องอย่างสุดเสียงซ้ำๆตลอด3ชั่วโมงเต็มพวกเขายังตะโกนอยู่แบบนั้นต่อไปแต่ทำได้เพียงส่งเสียงที่แหบแห้งออกมาบางครั้งจนสุดท้ายแม้จะอ้าปากแล้วแต่ก็ไร้เสียงใดๆเล็ดลอดออกมานักวิจัยคาดว่าเส้นเสียงของเขาน่าจะขาดไปแล้วสิ่งที่น่าแปลกที่สุดก็คือผู้เข้าร่วมการทดลองคนอื่นๆไม่รู้สึกไม่มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เลยแม้แต่น้อยพวกเขายังคงกระซิบผ่านไมโครโฟนต่อไปจนกระทั่งผู้เข้าร่วมการทดลองคนที่2เริ่มตะโกนด้วยและผู้เข้าร่วมการทดลองที่เหลือก็ฉีกหนังสือนำหน้ากระดาษหนังสือมาละเลงอุจจาระป้ายกับใบหน้าของตนเองและวางทาบกระจกเบาๆปิดช่องกระจกจนสนิททุกรูก่อนที่เสียงตะโกนจะหยุดลงและมีเสียงกระซิบพึมพำเบาๆเท่านั้น12วันผ่านไปสถานการณ์มันช่างเงียบงันไร้ซึ่งเสียงหวีดร้องหรือเสียงงึมงำใดๆนักวิจัยเช็คไมโครโฟนทุกๆ3ชั่วโมงเพื่อจะดูว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่เพราะพวกเขาคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่จะไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยจากห้องที่มีคนอยู่ถึง5คน
จากการดูปริมาณการใช้ออกซิเจนในห้องทำให้รู้ว่าทั้ง5คนยังมีชีวิตอยู่เพราะจากปริมาณการใช้ออกซิเจนนั้นอาจจะมากพอกับคน5คนที่ออกกำลังกายอย่างหนักเสียด้วยซ้ำแต่ทำไมมันกลับเงียบงันผิดปกติ14วันผ่านไปในเช้าวันที่14กลุ่มนักวิจัยได้เลือกทำในสิ่งที่พวกเขาเคยบอกว่าจะไม่ทำเพื่อดูการทดลองพวกเขาใช้ลำโพงอินเตอร์คอมภายในห้องโดยหวังว่าจะได้รับการตอบสนองกลับมาเพราะกลัวว่าทั้ง5จะตายหรือนอนแน่นิ่งเป็นพักไปเสียก่อนนักวิจัยได้ส่งเสียงประกาศผ่านไมค์เข้าไปด้านในว่าเราจะเปิดห้องทดลองเพื่อตรวจสอบไมโครโฟนถอยห่างจากประตูและมองลงกับพื้นไม่งั้นเราจะยิงถ้ายอมทำตามได้โดยดีเราจะยอมปล่อยหนึ่งในพวกคุณให้เป็นอิสระกลุ่มนักวิจัยถึงกับต้องตกใจกับสิ่งที่พวกเขาได้ยินเมื่อเขาได้รับเสียงตอบกลับอย่างเยือกเย็นกลับมาว่าเราไม่ต้องการอิสระอีกแล้วด้วยความตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเหล่านักวิจัยหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปดีเกิดการถกเถียงกันระหว่างกลุ่มนักวิจัยและทหารที่ให้การสนับสนุนการทดลองในครั้งนี้เมื่อพวกเขาไม่สามารถกระตุ้นการตอบสนองใดๆผ่านอินเตอร์คอมพวกเขาจึงได้ข้อสรุปว่าจะเปิดห้องในตอนเที่ยงคืนของวันที่15วันที่15แก๊สกระตุ้นถูกหยุดและเริ่มแทนที่ด้วยอากาศบริสุทธิ์ในทันใดนั้นเริ่มมีเสียงคัดค้านจากไมโครโฟนมี3เสียงร้องอ้อนวอนราวกับกำลังร้องขอชีวิตของคนที่รักโดยขอให้ปล่อยแก๊สเข้ามาอีกครั้งห้องทดลองถูกเปิดออกพร้อมกับส่งทหารเข้าไปเพื่อนำผู้ร่วมทดลองออกมาเหล่าผู้เข้าร่วมทดลองต่างพากันตะโกนร้องดังขึ้นเรื่อยๆเหล่าทหารที่ได้เห็นสภาพภายในห้องนั้นก็เช่นกัน4ใน5ของผู้ร่วมทดลองยังไม่ตายแต่ไม่มีใครสามารถเรียกสภาพแบบนั้นได้ว่ายังมีชีวิตอยู่ได้พวกเขาแทบจะไม่ได้แตะส่วนแบ่งอาหารตั้งแต่วันที่5มีเศษชิ้นส่วนเนื้อต้นขาและหน้าอกของผู้เข้าร่วมการทดลองที่จากไปอุดตันท่ออยู่กลางห้องทำให้มีน้ำขังสูงถึง10เซนติเมตรโดยไม่สามารถระบุได้ว่าในน้ำมีเลือดปนอยู่เท่าไหร่กันทั้ง4ผู้รอดชีวิตมีร่องรอยกล้ามเนื้อและผิวหนังขาดวิ่นไปทั่วร่างกายเป็นจำนวนมากดูจากร่องรอยและเศษเนื้อบนนิ้วที่ขาดจนเห็นกระดูกพอจะเดาได้ว่าบาดแผลเหล่านี้เกิดจากการใช้มือดึงทิ้งไม่ใช่การใช้ฟันกัดอย่างที่นักวิจัยคิดเอาไว้จากการวินิจฉัยตำแหน่งและองศาของบาดแผลที่ระบุได้ว่าทั้งหมดเกิดจากการกระทำของผู้เข้าร่วมการทดลองเองอวัยวะบริเวณหน้าท้องตั้งแต่ใต้ซี่โครงลงไปของทั้ง4คนนั้นน่ะหายไปขณะที่หายใจปอดและกระบังลมยังอยู่ครบผิวหนังและกล้ามเนื้อเกือบทั้งหมดที่ติดกับซี่โครงถูกฉีกออกเผยให้เห็นปอดภายในซี่โครงเส้นเลือดและอวัยวะภายในยังทำงานอยู่เพียงแค่โดนดึงออกมาวางแผ่ไว้รอบๆตัวของผู้เข้าร่วมการทดลองระบบย่อยอาหารของทุกๆคนยังทำงานได้ก่อนที่จะรู้ว่าอาหารที่กำลังย่อยคือเนื้อของพวกเขาเองที่ถูกฉีกและกินลงไปตลอดหลายวันที่ผ่านมาทหารหลายคนของศูนย์วิจัยนี่น่ะเป็นทหารหน่วยรบพิเศษของรัสเซียพวกเขาปฏิเสธที่จะกลับมาที่นี่เพื่อนำผู้เข้าร่วมการทดลองออกไปเหล่าผู้เข้าร่วมการทดลองยังตะโกนร้องให้ทิ้งพวกเขาไว้และอ้อนวอนขอให้ปล่อยแก๊สอีกเพราะพวกเขาไม่อยากนอนหลับที่แปลกคือผู้เข้าร่วมการทดลองสามารถขัดขืนและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างดุเดือดขณะที่กำลังอยู่ในระหว่างการนำตัวออกมาจากห้องเหตุการณ์หลังจากการนำตัวออกมาจากห้องทหารรัสเซียคนหนึ่งตายจากการถูกฉีกคออีกรายบาดเจ็บสาหัสจากการถูกดึงอัณฑะและเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาขาดโดยการกัดของผู้เข้าร่วมการทดลองและยังมีอีก5คนที่ตายไปหากนับจากการฆ่าตัวตายภายในสัปดาห์หลังเกิดเหตุในระหว่างการขัดขืน1ใน4ผู้เข้าร่วมการทดลองม้ามแตกและเสียเลือดเป็นจำนวนมากหน่วยพยาบาลพยายามทำให้เขาสงบลงแต่ไม่สำเร็จ
เขาถูกฉีดให้สลบด้วยมอร์ฟีนมากกว่า10เท่าที่ใช้กับมนุษย์ปกติผู้เข้าร่วมการทดลองยังสู้ราวกับสัตว์ที่จนมุมจนหนึ่งในทีมแพทย์กระดูกและแขนหักโดยหัวใจของผู้เข้าร่วมทดลองสามารถเห็นได้ว่ายังเต้นอยู่ถึง2นาทีหลังจากที่เลือดไหลออกไปจนภายในมีแต่อากาศมากกว่าเลือดแม้หลังจากหัวใจหยุดเต้นไปแล้วผู้เข้าร่วมการทดลองยังคงตะโกนและดิ้นทุรนทุรายอยู่อีกถึง3นาทีเขาพยายามทำร้ายทุกคนที่เข้าใกล้เขาและพูดซ้ำๆว่าเอาอีกเอาอีกอยู่เรื่อยๆจนเสียงนั้นเริ่มเบาลงและเขาก็เงียบไปผู้เข้าร่วมการทดลองที่เหลืออยู่3คนถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาและย้ายไปที่หน่วยพยาบาล2ใน3คนนั้นน่ะยังสามารถพูดได้ต่างก็ยังขอแก๊สเพื่อที่จะให้พวกเขายังคงตื่นต่อไป1ใน3ที่บาดเจ็บที่สุดถูกนำไปที่ห้องผ่าตัดของศูนย์วิจัยเพื่อได้รับการนำอวัยวะต่างๆกลับมาไว้ที่ตำแหน่งเดิมก่อนที่จะพบว่ายาสลบที่ฉีดให้ไม่มีผลต่อเขาเลยผู้เข้าร่วมการทดลองยังคงขัดขืนการถูกมัดหลังถูกรมแก๊สยาสลบเขาเกือบจะสามารถที่จะแกะสายรัดหนังที่ข้อมือหนาถึง10เซนติเมตรได้แม้จะมีเจ้าหน้าที่ที่หนักกว่า90กิโลกรัมกดเอาไว้ก็ตามพวกเจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สมากกว่าปกติเพียงเล็กน้อยจึงจะสามารถหยุดผู้เข้าร่วมทดลองเอาไว้ได้ทันทีที่ตาของเขาค่อยๆปิดลงหัวใจของพวกเขาก็หยุดเต้นจากการชันสูตรผู้เข้าร่วมการทดลองพบว่าเลือดมีปริมาณออกซิเจนอยู่ถึง3เท่าของคนปกติกล้ามเนื้อที่ยังติดอยู่กับกระดูกฉีกขาดสาหัสและมีกระดูกหักอีก9ชิ้นในระหว่างการขัดขืนส่วนใหญ่จะมาจากที่ตัวของเขานั่นน่ะโหมขยับร่างกายมากเกินไปผู้เข้าร่วมการทดลองที่รอดชีวิตคนที่2เป็นคนแรกใน5คนที่เริ่มส่งเสียงร้องตอนนั้นเส้นเสียงของเขาถูกทำลายไปแล้วทำให้เขาไม่สามารถพูดขอหรือปฏิเสธการผ่าตัดได้เลยเขาทำได้เพียงสายหัวไปมาอย่างรุนแรงในขณะที่นำแก๊สยาสลบเข้ามาใกล้เขาพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจนักเมื่อมีคนเสนอว่าให้ลองผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาสลบดูแพทย์ที่ทำการผ่าตัดพูดซ้ำๆว่าในทางการแพทย์ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้เข้าร่วมการทดลองนี้จะยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในพยาบาลผู้ช่วยที่กำลังหวาดกลัวบอกว่าเธอเห็นผู้ป่วยขยับปากในรูปแบบการยิ้มหลายครั้งเมื่อไรก็ตามที่เธอสบตากับพวกเขาหลังจากผ่าตัดจบผู้เข้าร่วมการทดลองมองหน้าแพทย์และเริ่มหายใจเสียงดังเขาดิ้นแรงมากเหมือนกำลังพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่แพทย์ได้สังเกตว่าเขาอาจกำลังต้องการพูดเรื่องสำคัญบางอย่างเขาจึงได้นำกระดาษกับปากกามาให้เขียนและข้อความที่ได้นั้นก็เป็นข้อความธรรมดาธรรมดาว่าผ่าตัดต่อไปผู้เข้าร่วมการทดลองอีก2คนเข้ารับการผ่าตัดแบบเดียวกันโดยทั้งคู่ผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาสลบแต่ต้องฉีดยาชาตลอดเวลาในการผ่าตัดเพราะแพทย์ไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากผู้ป่วยหัวเราะอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ผู้เข้าร่วมการทดลองนั้นขยับตัวไม่ได้แต่พวกเขาก็ยังคงมองตามนักวิจัยที่เข้าร่วมการผ่าตัดอย่างไม่คลาดสายตาจู่ๆร่างกายของผู้เข้าร่วมการทดลองก็กลับมาขยับได้เร็วอย่างผิดปกติและจะพยายามหลุดออกจากการถูกมัดไว้ทันทีที่เขาสามารถพูดได้เขาร้องขอแก๊สกระตุ้นอีกครั้งพวกนักวิจัยถามเขาว่าทำไมเขาถึงต้องทำร้ายตัวเองทำไมต้องฉีกเนื้อฉีกเลือดตัวเองแล้วทำไมต้องการแก๊สอีกพวกเขามีคำตอบเดียวที่ต้องการก็คือฉันยังต้องตื่นมีการเพิ่มเครื่องมือที่ใช้มัด3ผู้ร่วมการทดลองที่เหลือให้แน่นขึ้นและนำตัวเข้าไปในห้องทดลองอีกครั้งเพื่อรอกำหนดว่าจะทำยังไงกับพวกเขาต่อไปนักวิจัยกำลังตกที่นั่งลำบากกับผู้สนับสนุนเมื่อล้มเหลวในการทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงคิดที่จะทำการการุญฆาตผู้เข้าร่วมการทดลองที่เหลือทิ้งเสียให้หมดแต่เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ KGB
เห็นความเป็นไปได้ของโครงการนี้และยังอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปถ้าผู้เข้าร่วมการทดลองกลับมาได้รับแก๊สอีกครั้งเรานักวิจัยไม่เห็นด้วยแต่ก็ยังเปลี่ยนการตัดสินใจไม่ได้ในการที่จะปิดตายห้องทดลองอีกผู้เข้าร่วมการทดลองที่เหลือถูกนำมาตรวจสอบคลื่นประสาทสมองและถูกจับมัดไว้ทุกคนต้องแปลกใจขึ้นอีกครั้งเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองหยุดการขัดขืนทันทีเมื่อรู้ว่าจะได้รับแก๊สมันชัดเจนแล้วว่าทั้ง3พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นหลับไปหนึ่งในผู้เข้าร่วมการทดลองที่ยังสามารถพูดได้ก็เริ่มหัมเพลงเสียงดังอย่างต่อเนื่องผู้เข้าร่วมการทดลองอีกคนไม่มีเสียงแล้วแต่พยายามยกแข้งยกขาออกจากสายที่รัดเท่าที่จะทำได้จากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายอีกครั้งเพื่อให้ใจนั้นได้จดจ่ออยู่กับมันส่วนอีกคนยกหัวออกจากหมอนและกระพริบตาทีๆเขาเป็นคนแรกที่เข้าเครื่องตรวจสภาพประสาทและสร้างความตกใจให้กับเหล่านักวิจัยเมื่อได้เห็นคลื่นสมองของเขาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปกติมีเพียงบางครั้งที่นิ่งไปเสียเฉยๆราวกับเขากำลังตกอยู่ในอาการสมองตายก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติอยู่ซ้ำๆขณะที่ทุกคนกำลังมุ่งความสนใจไปที่กระดาษรายงานประสาทที่ค่อยๆไหลออกมามีเพียงพยาบาลคนหนึ่งมองเห็นตาผู้เข้าร่วมการทดลองปิดลงทันทีที่หัวเข้าถึงหมอนคลื่นสมองเข้าสู่สภาวะหลับลึกและแน่นิ่งไปเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมๆกับหัวใจที่หยุดเต้นผู้เข้าร่วมการทดลองคนเดียวที่ยังสามารถพูดได้เริ่มตะโกนร้องให้ปิดตายห้องทดลองคลื่นสมองของเขานั้นนิ่งเหมือนกันกับผู้เข้าร่วมการทดลองที่เพิ่งตายไปในการหลับผู้ควบคุมการทดลองสั่งให้ขังผู้ร่วมการทดลองที่เหลือไว้ทั้งคู่เอาไว้ในห้องรวมกับนักวิจัยอีก3คนผู้ควบคุมการทดลองได้เข้าไปในห้องทดลองด้วยหัวหน้านักวิจัยดูท่าทีเหมือนจะขัดขืนผู้ควบคุมการทดลองเลยยกปืนขึ้นมาขู่จู่ๆก็มีเสียงเตียงจากด้านขวามือผู้ควบคุมการทดลองได้หันปืนไปยังผู้เข้าร่วมการทดลองที่กำลังจะหลุดจากเตียงและระเบิดสมองของเขาทิ้งไปทีมพยาบาลและนักวิจัยคนอื่นๆต่างก็ตกใจและวิ่งหนีกระเจิงออกนอกห้องทดลองและหัวหน้านักวิจัยเห็นท่าไม่ดีนักเลยยกปืนพกของตัวเองขึ้นมาตัดสินใจยิงผู้ควบคุมการทดลองลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยหัวหน้านักวิจัยเริ่มขาดสติตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเลยตัดสินใจชี้ปืนไปทางผู้เข้าร่วมการทดลองคนสุดท้ายที่นอนอยู่บนเตียงขณะที่ทีมพยาบาลและนักวิจัยคนอื่นๆได้วิ่งออกไปจากห้องหมดแล้วและหัวหน้านักวิจัยตะโกนไปยังชายที่นอนอยู่บนเตียงว่าฉันจะไม่โดนขังไอ้พวกนี้หรอกเว้ยไม่ใช่กับแกพวกแกคือตัวอะไรฉันอยากจะรู้ผู้เข้าร่วมการทดลองทำได้แค่ยิ้มและพูดว่าทำไมลืมง่ายนักล่ะเราก็คือแกเราคือความบ้าคลั่งที่แฝงอยู่ในตัวของพวกแกทุกคนเรียกร้องให้ปลดปล่อยเราอยู่ตลอดในส่วนลึกจิตใจของเราสัตว์เราคือสิ่งที่พวกแกหลบซ่อนบนที่นอนทุกคืนเราคือสิ่งที่พวกแกกล่อมให้เงียบสงบในขณะที่พวกแกพบกับสวรรค์ยามค่ำคืนที่พวกเราไม่สามารถเข้าถึงได้หัวหน้านักวิจัยนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะเล็งปืนไปที่หัวใจของผู้เข้าร่วมการทดลองและลั่นไกผู้เข้าร่วมการทดลองที่ถูกยิงคนสุดท้ายกระอักเลือดอย่างอ่อนแรงและพูดออกมาว่าเกือบเป็นอิสระแล้ว